มีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามนกมาว่าเปลี่ยนดินแคคตัสในหน้าฝนสามารถทำได้ไหมแล้ววิธีการดูแลหลังจากเปลี่ยนดินจะดูแลยังไงคำตอบก็คือได้นะคะแคคตัสที่ควรจะเปลี่ยนก็คืออย่างเช่นฟอร์มที่แน่นกระถางแบบนี้เราก็จะขยับไซส์กระถางขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกด้วยค่ะส่วนต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ดินกระเด็นออกไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแต่รากซะส่วนมากเพราะว่าอยู่ในนี้เกือบครบปีแล้วค่ะเคล็ดลับในการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแคคตัสในหน้าฝนเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องรอให้ดินของเขาเนี่ยแห้งสนิทดีก่อนค่ะวิธีง่ายๆถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มดูดินแล้วดึงขึ้นมาถ้ามีดินติดก็แสดงว่ายังไม่แห้งนะคะควรที่จะงดน้ำก่อนอย่างน้อยสัก1อาทิตย์เพื่อที่ให้ดินแห้งสนิทค่ะเพราะอะไรเราถึงต้องรอให้ดินแห้งก็เพราะว่าถ้าดินยังเปียกอยู่เนี่ยเวลาที่เราขยับออกจากกระถางอาจจะไปกระทบกระเทือนกับรากที่ยังสดๆอยู่แล้วดินที่ยังเปียกๆอยู่ก็อาจทำให้รากเสี่ยงต่อการเน่าได้ค่ะถ้าเราเล็งเห็นว่าแน่นกระถางแล้วเราก็ควรที่จะขยับไซส์กระถางขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ควรที่จะใหญ่โตมากค่ะเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับหรือจะเป็นถ่านทุบหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้กาบมะพร้าวก็ควรจะแห้งๆไม่ควรที่จะเปียกฝนหรือว่าชื้นจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสก็เหมือนกันค่ะไม่ควรที่จะเปียกฝนหรือว่าแฉะค่ะวัสดุที่เรามาใช้ในการเปลี่ยนกระถางควรจะเป็นวัสดุที่แห้งๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเน่าของรากของเขาค่ะบีบกระถางถ้าบีบไม่ออกก็ใช้ตะเกียบหรือไม้กระทุ้งเข้าไปที่ก้นกระถางค่ะจากนั้นก็เอาดินออกบ้างเล็กน้อยนะคะในระหว่างที่เราเอาดินออกรากฝอยก็จะฉีกขาดอยู่แล้วถ้าดินของเขายังเปียกอยู่ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเน่าค่ะอันนี้นกขอย้ำเลยนะคะจะเห็นว่าวัสดุปลูกอันเก่านกก็จะงดน้ำจนแห้งสนิทถ้าแห้งๆแบบนี้ปลอดภัยค่ะจากนั้นเราก็นำแคคตัสของเราลงไปได้เลยค่ะใส่ดินปลูกแคคตัสแล้วก็วางไว้ตรงจุดกึ่งกลางใส่สตาร์เกิลจีถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใส่ดินลงไปข้างๆอย่าลืมนะคะจับให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามใส่อาหารให้เขาด้วยเดี๋ยวจะไม่โตอาหารที่นกใช้ก็คือปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าสูตรก็13 13 13ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้หินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นหินโรยหน้าก็ควรที่จะแห้งสนิทไม่ควรที่จะแฉะชื้นหินโรยหน้าก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเวลาที่เรารดน้ำทำให้ดินไม่กระเด็นออกมาด้วยแล้วก็ช่วยพยุงลำต้นได้ด้วยคอนเซปต์ในการเปลี่ยนกระถางในฤดูฝนก็คือแห้งก่อนเปลี่ยนแห้งขณะเปลี่ยนหลังเปลี่ยนเราก็ควรที่จะแห้งก่อนสัก7วันนะคะหมายความว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้รดน้ำเขาทันทีเขาสามารถอยู่ได้สัก1อาทิตย์เราถึงจะมารดน้ำเขาค่ะอย่างที่นกทำอยู่นี้ของนกมีดอกนะคะต้นนี้คือนกเห็นดอกเขาแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนกระบองเพชรเรายังไม่เคยเห็นดอกก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนตอนที่ดอกกำลังจะบานนะคะถ้าใครที่ไม่มั่นใจก็รอให้เขาบานให้เสร็จก่อนนะคะให้เหี่ยวไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางส่วนต้นนี้นกเห็นดอกบ่อยแล้วถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยดอกกำลังที่จะตูมหรือว่าบานแทงดอกออกมาก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะเพราะจะเสี่ยงต่อการที่ทำให้ดอกของเขาฝ่อได้เพราะว่าก่อนเปลี่ยนแล้วก็งดน้ำหลังเปลี่ยนแล้วก็งดน้ำเพราะฉะนั้นถ้าดอกกำลังมาอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะตำแหน่งตั้งวางหลังจากนี้เราก็จะตั้งวางในที่ที่แดดรำไรงดแสงแดดที่จัด
ราะฉะนั้นควรที่จะพรางแสงค่ะลดแสงลงให้เขาส่วนตัวนกเองนกตั้งวางไว้ภายใต้โรงเรือนที่กรองแสงลดแสงลง 50% คือให้เขาได้แดดแต่ว่าไม่ควรที่จะเป็นแดดจัดเข้มมากการให้น้ำหลังจากนี้7วันนกก็จะให้น้ำครั้งแรกนะคะการให้น้ำของนกครั้งแรกก็จะไม่ได้ให้จนโชกไปนะคะให้แค่เปียกดินด้านบนสักประมาณครึ่งกระถางเพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังไม่ได้เกาะยึดกับดินใหม่ก็รอให้รากของเขาเนี่ยเริ่มเดินก็สักประมาณ15วันหรือครึ่งเดือนแล้วก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มน้ำกับแสงค่ะสรุปก็คือการเปลี่ยนดินแคคตัสเปลี่ยนได้ทุกฤดูแม้กระทั่งในฤดูฝนแต่คอนเซปต์ก็คือแห้งก่อนเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนแล้วก็หลังเปลี่ยน7วันค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดากาเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ